สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการชีวิตไม่สิ้นหวังเช้าวันเสาร์มีธรรมะดีๆมาฝากเช่นเคยค่ะศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีปูชนียบุคคลผู้มีคุณูปการต่อวงการศิลปะไทยมักกล่าวเสมอว่าศิลปะยืนยาวชีวิตสั้น Art is long, life is short ชีวิตคนเรานั้นสั้นนะคะแต่สำหรับศิลปะที่คนคนหนึ่งสร้างขึ้นมาอาจจะอยู่ยืนยงต่อไปได้อีกเป็นร้อยเป็นพันปีอาจจะข้ามผ่านกาลเวลาและยุคสมัยแต่ยังคงบอกเล่าเรื่องราวของชีวิตผ่านผลงานที่แฝงความหมายไว้กับความงามพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย Museum of Contemporary Arts หรือที่เรารู้จักเรียกกันสั้นๆว่าโมคาแบงคอกถูกสร้างขึ้นด้วยความรักในงานศิลปะของคุณบุญชัยเบญจรงคกุลนักธุรกิจและนักสะสมผลงานศิลปะชื่อดังของเมืองไทยและของโลกมานานกว่า35ปีพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยแห่งนี้ได้รวบรวมงานจิตรกรรมและประติมากรรมของศิลปินชื่อดังทั้งของเมืองไทยและต่างประเทศมากกว่า500ชิ้นมีทั้งงานของศิลปินรุ่นใหม่และศิลปินอาวุโสผู้มีชื่อเสียงหลายท่านมาจัดแสดงให้ผู้ที่รักในงานศิลปะได้ชื่นชมและเห็นพัฒนาการของสังคมไทยผ่านผลงานทางศิลปะเริ่มต้นเมื่อ35ปีที่แล้วนะครับซื้อตามใจชอบนะครับซื้อตามใจชอบเพราะว่าเป็นนักเรียนศิลปะอยู่แล้วนะฮะเป็นนักเรียนศิลปะอยู่แล้วผมก็จะซื้อตามที่ตัวเองชอบแล้วก็แต่ว่าใจชอบในเชิงของงานธรรมศิลป์นะครับอย่างงานของอาจารย์ปัญญาวิจิตรธนสารงานอาจารย์เฉลิมชัยงานของอาจารย์ถวัลย์นะครับจะมุ่งไปที่กลุ่มนี้ก่อนนะครับแรงบันดาลใจจากศิลปินแห่งชาติอย่างอาจารย์ถวัลย์ดัชนีก็บอกว่าถ้าจะเป็นน้ำหยดสุดท้ายบนผืนดินแห้งผากได้ไหมนะครับมันก็ยังขาดคนที่จะเกื้อกูลนะครับวงการศิลปะถ้าจะเป็นนักสะสมที่เริ่มลงมือสะสมแล้วก็ช่วยเหลือศิลปินต่างๆให้เขาได้มีโอกาสนำผลงานใหม่ๆมาให้คนได้ชมนะครับตั้งแต่ตัวเล็กๆนะฮะผมเรียนโรงเรียนคริสเตียนนะฮะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยกับเพื่อนก็ชอบแอบไปหลังคาตึกไปเล่นสายเวทกันใช่ไหมฮะพระเราก็ไปทำบุญกับแม่ที่วัดนี่คือสิ่งที่เราเห็นว่ามันเป็นความร่ำรวยในวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของวิถีชีวิตคนไทยแต่สิ่งเหล่านี้ที่ผมพูดเนี่ยทุกเรื่องเลยจะมีศิลปินคนใดคนหนึ่งบันทึกไว้เป็นภาพเขียนนะฮะจากสิ่งเหล่านี้ผมก็คิดว่าถ้าเราสามารถจัดเป็นหมวดหมู่นะฮะพิพิธภัณฑ์นี้ก็จะจัดเป็นหมวดหมู่จะมีความร่วมสมัยจะมีเรื่องของความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของคนไทยโดยทั่วไปถึงแม้จะไม่ไปวัดแต่ก็บอกตัวเองเป็นพุทธนะเห็นพระก็จะไหว้เห็นพระพุทธรูปก็จะไหว้ใช่ไหมครับเห็นศาลพระภูมิก็จะไหว้นะก็อะไรประมาณนั้นเลยจัดให้เป็นหมู่ๆแล้วก็เล่าไปเราคิดว่าถ้าคนที่มาเยี่ยมเราเนี่ยได้เดินสักรอบหนึ่งอย่างน้อยอ่านชื่อภาพแล้วมีคนแนะนำให้ก็จะเข้าใจคนไทยเรามากขึ้นนะครับผมคิดว่าเราเป็นอารยประเทศที่น่าจะเป็นแหล่งความแหล่งแห่งความสุขนะทางใจทางกายให้กับทุกคนบนโลกมนุษย์แบบนี้ที่จะมาเยี่ยมเราบางคนก็มาเยี่ยมแล้วก็มาอยู่กับเราอย่างเช่นอาจารย์ศิลป์พีระศรีเป็นต้นนะพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยแบ่งพื้นที่การจัดแสดงออกเป็น5ชั้นชั้นที่1คือประกอบด้วยห้องนิทรรศการหมุนเวียนและห้องแสดงงานของศิลปินแห่งชาติชั้นที่2แสดงผลงานศิลปะไทยประยุก
อันประกอบด้วยเรื่องราวทางสังคมวิทยาและพุทธปรัชญาผลงานของศิลปินรุ่นใหม่และศิลปินอาวุโสชั้นที่3แสดงผลงานเชิงความคิดฝันและจินตนาการส่วนชั้นที่4แสดงผลงานของหลากหลายศิลปินเอกแห่งยุคสมัยอย่างเช่นอาจารย์ถวัลย์ดัชนีทั้งจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบภาพวาดลายเส้นไม้แกะสลักและนอกจากนั้นยังมีห้องไตรภูมิที่แสดงผลงานภาพไตรภูมิแนวร่วมสมัยขนาดสูง8เมตรจำนวน3ภาพของ3ศิลปินผมคิดว่าการเข้าใจเรื่องปรโลกเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับคนอาจจะได้ข้อคิดอะไรเราก็เลยมีการเชิญศิลปิน3ท่านซึ่งผมรู้จักดีอยู่แล้วว่าใครควรทำอะไรนะครับแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าคุณสมภพจะต้องเลือกสวรรค์เพราะว่าปกติอาจารย์สมภพชอบวาดสวรรค์อยู่แล้วนะครับแล้วก็รู้ว่าอาจารย์ปัญญาจะต้องวาดเรื่องโลกมนุษย์เพราะว่าอาจารย์ปัญญาชอบวาดเรื่องโลกมนุษย์กับเรื่องธรรมะนะฮะส่วนพี่ทีมเนี่ยก็เราก็ดูว่าแกคงถนัดอ่ะเพราะว่าแกวาดเรื่องสิ่งที่แปลกประหลาดอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะฮะนั้นก็เลยไม่ว่าอะไรก็เชิญทั้ง3ท่านมาประชุมกันวันหนึ่งแล้วก็บอกว่าเรามีความปรารถนาอยากจะวาดรูปไตรภูมิแล้วก็อยากจะให้แต่ละท่านเลือกเอานะฮะว่าใครถนัดด้านไหนก็มาวาดภาพนั้นนะครับความสูง7เมตรนะครับความกว้าง3เมตรนะฮะเพื่อไว้เป็นสิ่งที่เป็นไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์เราในส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องพระศาสนาครับอีก10ปีข้างหน้าห้องนี้ก็จะสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆมันน่าจะค่อยๆซึมซับไปนะครับตู้พระธรรมที่เราอยู่ทางขวามือของผมเนี่ยนะครับแล้วก็ปล่อยให้เป็นตู้พระไตรปิฎกที่ว่างเปล่านะครับก็คือธรรมะก็อยู่ในทุกแห่งหนนะครับไม่ต้องวางจับต้องได้ตอนแรกก็มีความกังวลเหมือนกันว่าเราเอาพระไตรปิฎกซึ่งเป็นของที่ควรสักการะบูชามาใส่ตู้ไว้ตรงนี้เหมือนกับเป็นศิลปะคิดไปคิดมาคุยกับอาจารย์ธงชัยศรีสุประเสริฐอาจารย์ผู้เป็นคนสร้างตู้พระไตรปิฎกก็บอกว่าก็ปล่อยโล่งๆเนี่ยครับธรรมะก็อยู่ทุกแห่งรอบตัวเราเดินเข้าสู่ห้องแสดงงานได้ถูกออกแบบให้เป็นเสมือนการเดินทางผ่านมิติของความมีชีวิตและความตายเคลื่อนเข้าสู่ห้องไตรภูมิเป็นห้องที่แสดงภาพเขียนจิตรกรรมขนาดใหญ่3ภาพที่โดดเด่นบอกเล่าเรื่องราวการเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์ในสังสารวัฏตามความเชื่อในทางพุทธศาสนาคือเชื่อในเรื่องกรรมและผลของการทำกรรมและที่อยู่ที่ไปเมื่อประกอบกรรมดีกรรมชั่วโดยฝีมือ3ศิลปินคือสมภพบุตรราชปัญญาวิจินทนสารและประทีปคดชบัวเราก็เคยได้เห็นรูปเขียนของศิลปินรุ่นเก่าที่เขียนถึงเรื่องความ ทรมานที่ได้รับแล้วก็สะดุ้งสะเทือนต่อบาปกรรมที่ชีวิตเด็กได้ผ่านมาอาจจะดูรูปนี้ละกล่อมเกลาตัวเองให้ไม่เถียงพ่อแม่ไม่ทำอะไรทำหรือผมก็เป็นคนหนึ่งที่ดูรูปพวกนี้แล้วก็สอนตัวเองได้ใช่ไหมเราก็เป็นคนที่รักพ่อแม่แล้วก็ไม่อยากไปอยู่ในนรกไม่อยากเจอแบบนี้ก็เป็นความชาญฉลาดของผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดึงภาพออกมาให้เราเห็นเพราะในพระบทหรือในเรื่องของธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนก็จะสอนเป็นคำพูดไม่ได้สอนเป็นภาพศิลปินก็มีหน้าที่ที่จะ translation ให้คนทั่วไปดูไม่ว่าจะศาสนาไหนผมศึกษาแม้กระทั่งนรกของยุโรปของไทยแล้วของทั่วๆไปเนี่ย
เหมือนกันหมดนะฮะมันจะมีเกล็ดเล็กๆเกล็ดน้อยพวกความเป็นไทยก็จะมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมอะไรเข้าไปอยู่ในนั้นแต่ของฝรั่งก็จะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมของเขาจะเป็นเรื่องยักษ์เรื่องผีเรื่องอะไรของเรานี่จะเป็นเรื่องอิงรามายณะอิงพวกภาพที่เป็นเราศึกษาจากอินเดียงานจึงออกมาคล้ายๆแต่ตัวงานนี้เองก็เป็นงานที่ค่อนข้างเป็นตัวผมนะผมเขียนเรียลลิสติกคือคนจริงโดนทรมานจริงแล้วก็ไม่ถึงกับแปลงร่างเป็นอะไรที่บิดเบี้ยวไปจากความจริงเท่าไหร่จะไม่รู้จะอธิบายยังไงคือผมไม่ใช่ลายไทยคำสอนของพระพุทธองค์ในเรื่องการทำความดีทำชั่วและการรับผลของกรรมได้รับการสะท้อนผ่านมุมมองของศิลปินอย่างประทีปคดชบัวที่จินตนาการภาพของมหานรกขุมใหญ่น้อยผ่านปลายผู้กันและสีสันความร้อนแรงถ่ายทอดความทุกข์ทรมานที่น่าสะพรึงกลัวนี้ได้เป็นอย่างดีวันพรุ่งนี้จะนำท่านผู้ชมพบกับอีกหนึ่งศิลปินผู้รักธรรมชาติและสามารถสะท้อนแนวคิดมุมมองในเรื่องของธรรมะกับธรรมชาติผ่านจินตนาการแนวเหนือจริงหรือ Surreal สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ